รู้หยาบรู้ละเอียดรู้ยาวรู้สั้นนะตามสภาวะที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะจับในกายของเราคือลมเข้าลมออกขณะที่เรานั่งอยู่มันมีเวทนาเกิดขึ้นมันปวดมันเมื่อยเราก็ทนเอาทนเพื่อศึกษาตัวเองศึกษาเรื่องลมศึกษาเรื่องกายของเราให้มีตัวรู้เอาไว้มีตัวผู้รู้เอาไว้ตัวผู้รู้นั่นแหละคือตัวสติตัวผู้รู้เนี่ยตัวที่ตัดอารมณ์คือตัวปัญญาก็เรียกว่ากุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นนาก็ไปล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้นาก็จะมีตัวผู้รู้มาแทนตัวที่ไม่รู้คืออวิชชาก็อาศัยการตั้งใจในการหายใจเข้าตั้งใจหายใจออกรู้ว่าหายใจเข้านั้นเบาแรงหยาบละเอียดอย่างไรหายใจออกรู้ว่าเบายาวละเอียดอย่างไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะที่ลมเข้าลมออกรูจมูกสองข้างเนี่ยเราหลับตาเราก็เห็นกายเรานั่งขัดสมาธิเหมือนพระขัดสมาธิเราหลับตาเห็นท่านั่งของเราเราก็เห็นใบหน้าของเราว่าเรากำลังหายใจเข้าเรากำลังหายใจออกลมเข้ารูจมูกและลมออกรูจมูกมีความรู้เพราะเราเห็นใบหน้าเราชัดก็เห็นลมเข้ารูจมูกเราชัดรูเห็นลมเข้ารูจมูกสองข้างลมออกจากรูจมูกสองข้างมีความรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงที่เรากำลังหายใจเข้าและหายใจออกพยายามจะไปคิดเรื่องอื่นเอามาคิดอยู่เรื่องลมของเราว่าลมเข้าเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันยาวหรือมันสั้นอย่างไรมันเบาหรือมันหนักอย่างไรให้เราพิจารณาสร้างวิจารณ์ไว้ตรงนี้นะเรามีที่เกาะแล้วมีหลักแล้วอยู่ที่จับที่ลมแล้วจิตก็จะไม่ไปคิดนอกกายจิตก็ไม่เอาเรื่องนอกกายมาคิดมาปรุงแต่งเพราะเรามีที่เกาะมีหลักเพราะจิตนั้นไม่ลอยตัวออกจากกายอาศัยการปฏิบัตินั่นเองเอาไว้เห็นเราท่านั่งเหมือนพระขัดสมาธินะเห็นลมที่เราหายใจเข้าเห็นลมที่เราหายใจออกเห็นรู้ชัดนะว่าหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดมีความรู้ชัดอยู่ที่ลมของเราการปฏิบัติเนี่ยเราจับลมตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นในท่านั่งเราก็ต้องทนเพื่อต้องการให้ใจเราเย็นใจเราสงบถ้าใจเราร้อนเนี่ยเราก็จับลมไม่ได้มาจับลมไม่ได้เนี่ยอะไรนิดเราก็ไม่ขัดใจตัวเองเราค่อยขยับบ่อยแสดงว่าใจมันร้อนฉะนั้นเราใช้ใจเราเย็นได้ก็อาศัยเราพิจารณาลมเข้าลมออกไม่สนใจเรื่องกายของเรารู้กายนั่งกายสงบกายนั่งขัดสมาธิกายสงบแล้วอันนั้นกายเป็นบุญแล้ว
จะทำยังไงให้จิตมันอยู่กับกายล่ะจะทำยังไงให้จิตนั้นไม่คิดเรื่องข้างนอกก็เอาสติคุมจิตไว้สิให้มีความระลึกอยู่ที่กายว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่ว่าหายใจเข้าเราก็มีตัวผู้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีตัวผู้รู้ว่ากำลังหายใจออก ให้สืบเนื่องกันไประหว่างลมเข้าลมออกรู้สมุกสองข้างเพื่อต้องการให้สืบเนื่องเป็นสันตติเมื่อสันตติเกิดแล้วจิตไม่มีที่ว่างจะไปคิดเรื่องคนนู้นคนนี้จิตนั้นก็จะรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิตั้งตัวให้ตรงสำรงสติให้มั่นอยู่ที่การพิจารณาหรือภาวนาให้มีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่การภาวนาว่าลมเข้ารู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้าลมออกมีความรู้ชัดว่ากำลังหายใจออก ให้มีความรู้ชัดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราเกาะที่ลมเข้าลมออกแล้วจิตมันจะตื่นตัวเมื่อเรามีจิตตื่นตัวเขาเรียกว่าผู้รู้ว่าลมเข้าผู้รู้ว่าลมออกอันนั้นจิตก็ตื่นตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีผู้รู้ผู้ตื่นแล้วนิวรณ์ก็เข้ามาในใจเราที่จิตเราไม่ได้ นะนิวรณ์ก็เข้าไม่ได้เพราะเราไม่มีช่องว่างให้นิวรณ์เข้ามาในจิตใจของเรานิวรณ์ก็คืออะไรคือตัวขวางไม่ใจเราสงบคือใจร้อนฟุ้งซ่านหาวง่วงรำคาญนะหดหู่ท้อถอยเนี่ยเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นไม่เราปฏิบัติ นะมันไม่มีนั้นเราสร้างตัวผู้รู้ว่าลมเข้าสร้างตัวผู้ตื่นให้เกิดขึ้นมีความรู้ชัดว่าลมเข้ายาวสั้นเบาค่อยหยาบละเอียดอย่างไรนะให้เรามีตัวนี้เมื่อจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบนะรู้ความสงบพลังเกิดขึ้นกับเราในท่านั่งสมาธิดังนั้นพยายามมีสติระลึกรู้โดยการ สติตามรู้ภาวนาพุทหายใจออกมีสติตามรู้ว่ากำลังหายใจออกภาวนาวะโทหายใจเข้ามีสติตามรู้เราก็ภาวนาว่าพุท หายใจออกมีสติตามรู้เราก็ภาวนาวะโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้จิตเกาะอยู่ที่พุทโทกำลังหายใจเข้าและหายใจออก เมื่อเราจับลมไม่ได้เราพุทโธมันก็ยังไม่สงบจิตมันก็ยังส่งออกอยู่แล้วก็เปลี่ยนใหม่โดยการที่ให้อุปัชฌาย์ให้มา
ที่เราบวชอุปจาให้อะไรมาล่ะก็เรียกปัญจกรรมฐานปัญจแปลว่าห้ากรรมฐานมีอยู่ห้ากรรมฐานที่นี้ให้ดูอะไรดูกายของเราคือกายภายนอกปัญจกรรมฐานก็มีหนึ่งก็คือเกศาสองโลมาสามนขา สี่ทันตาห้าตะโจเกตาได้แก่เส้นผมโลมาได้แก่ขนนขาว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันจะโตแปลว่าหนังให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังคือกายภายนอกเราก็เอาความรู้สึกของเรานั้น รู้ว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่รู้เห็นตามความเป็นจริงในท่านั่งว่าเราขัดสมาธิแล้วเอาความรู้สึกเราอยู่ที่กายท่อนบนคือบนศีรษะของเราว่าตอนนี้เราเอาความรู้สึกอยู่ที่บนหัวเราคือวาดมโนภาพเราไม่เห็นผมเราหรอกแต่วาดว่าผมเราอยู่บนศีรษะคือใช้มโน คือมโนนึกผมที่อยู่บนศีรษะมโนภาพมโนมโนแปลว่านึกถึงว่าผมเราอยู่บนศีรษะนะว่าศีรษะที่อยู่บนผมของเราไอ้ที่ผมที่อยู่บนศีรษะของเรานั้นมีสีอะไรโอ้บางคนก็สีดำบางคนก็มีสีแปลกๆเข้ามาสีขาวมั่งแดงมั่งแล้วแต่ละคน แล้วก็พิจารณาเส้นผมของเราว่าผมของเราเนี่ยมันดกหรือมันบางอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในความรู้สึกที่เรามโนภาพคิดขึ้นมาว่าบนศีรษะเราผมแล้วมันดกผมแล้วมันบางผมแล้วมันยาวผมแล้วเป็นสั้นนะให้เราจิตของเรานะไปพัวพันกับเส้นผมของเรา ไอ้เจ็ดไปพัวพันของเส้นผมว่าผมของเราเนี่ยเราสะอาดแล้วนะแต่เมื่ออยู่นานๆเข้ามาเนี่ยความสะอาดที่เราสะไปสักแป๊บเดียวนะเหงื่อมันไหลเข้ามาจากข้างในกายของเรามันซึมอยู่ที่เส้นผมของเราเรารู้สึกมันเหนียวมันหนุบรู้สึกมันเหม็นเปรี้ยว แสดงว่าผมของเราเนี่ยเรียกว่าผมของเราเนี่ยข้างในมันไม่สะอาดนะเป็นอสุภะอสุพังนะของเหม็นของไม่สะอาดนะให้เราพิจารณาผมเราอย่างนั้นว่าผมไม่เราไม่สะอาดเราสะแล้วมันก็ยังเหม็นอยู่มันยังนั่นอยู่ออกตามเหงื่อตามรูขุ่นผมให้เราพิจารณาอย่างนั้น เมื่อเราเห็นผมของเราแล้วความรู้สึกที่เส้นผมของเราแล้วเราก็สร้างความต่อเนื่องให้จิตนะมันว่างไปคิดเรื่องอื่นให้จิตตั้งความต่อเนื่องจากผมมาก็เห็นตะโจหนังคือใบหน้าเรานะเห็นใบหน้าเรามีหนังอยู่ที่ไหนหนังอยู่ที่หน้าผากของเราเราก็เห็นหน้าผากของเรานะเราก็พิจารณาหน้าผากของเราว่า ตะโจหนังนะหนังนะมันสีอะไรนะบางคนสีขาวบางคนสีดำแดงบางคนสีดำบางคนนี่ขาวเหลืองนะขาวจนเหลืองบางคนนี่ขาวแดงเลือดพ่านใช่ไหมขาวเหลืองขาวแดงเนี่ยเราก็เห็นหนังที่หน้าผากเราขาวเหลืองขาวแดงหรือดำแดงหรือสีดำอย่างไรนะคนผิวดำ เราก็พิจารณาหน้าผากของเราให้สืบเนื่องกับเส้นผมเพื่อต้องการไม่ให้จิตนั้นหลุดหรือไปคิดเรื่องอื่นให้ต่อเนื่องกันไปว่าจะโจหนังหนังก็เราก็พิจารณาเรียกมโนขึ้นมานะมโนขึ้นมาว่าคิดว่าหนังของเราที่ส่องกระจกในอดีตนะหนังเราตึงหรือหนังเราหย่อนล่ะ นะหนังเราตึงหรือหนังเราหย่อนเราก็พิจารณาเคยต้องกระจกวาดมโนภาพที่เราเคยต้องกระจกลงมาที่หน้าผากของเราจะแม้หนังเรามีลักษณะไงมันตึงหรือมันหย่อนล่ะ
หรือมีตีการ้อยขีดร้อยควรนะหนังมันย่นอย่างไรเราก็พิจารณาที่หน้าผากของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเอาจิตนั้นเกาะที่หน้าผากเพื่อต้องการให้จิตนั้นหลุดออกจากกายของเราให้จิตมันอยู่ในวงกายของเราจากผมและมาหน้าผากของเรา มาเห็นที่หน้าผากของเราแล้วแล้วก็พิจารณาต่อเนื่องกันอีกลองจากหน้าผากก็เป็นอะไรล่ะโรมาขนขนอะไรโยมขนคิ้วคิ้วเรามีลักษณะอย่างไรเราก็วาดมโนภาพที่เราส่องกระจกนึกคิดมโนภาพว่าคิ้วของเราดกคิ้วเราบางคิ้วเรายาวคิ้วเราตั้นอย่างไร ให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงที่ขนขนอะไรขนคิ้วนะให้จิตเราเกาะไว้ตรงนั้นเมื่ออยู่ที่ขนคิ้วก็ดูรายละเอียดหน้าที่หน้าผากหรือขนคิ้วเรานั้นมีไฝไหมขี้มังวันมีไหมเราจะรู้เห็นชัดเลยว่าไฝมีที่หน้าผากหรือไฝมีที่คิ้วของเราล่ะ นะมีไฝมีปลาลอยขีดลอยข่วนมีไหมอีกอะไรขีดไปทำแล้วไอ้นั่นมาขีดข่วนเนี่ยมีไหมหรือมีปลาเล็กปลาน้อยมีไหมที่คิ้วของเราหรือที่หน้าปากเราให้เราจินตนาการหรือมโนขึ้นมาคือคิดมาเองให้เห็นตามความเป็นจริงที่เราส่งกระจกเอาจิตนั้นไปพัวพันตรงนั้นนะเมื่อเห็นจิตพัวพันตรงนั้นเราก็ค่อยเลื่อนลงมา เมื่อเห็นจิตพัวพันตรงนั้นเราก็ค่อยเลื่อนลงมาเห็นเรากำลังหลับตาเมื่อเราหลับตาก็รู้มโนภาพในหลับตาว่าที่หลับตาลึกในลูกตาเห็นลูกตาของเรามีลักษณะอย่างไรที่เราเคยส่องกระจกดูว่าลูกตารกกลมลูกตาเราใหญ่ลูกตาเรามีสีขาวสีดำ นะลูกตาสีขาวเยอะสีดำน้อยลูกตาสีดำเยอะสีขาวน้อยหรืออย่างไรแล้วก็พิจารณาลูกตาที่อยู่ในบล็อกตาของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อขณะที่หลับตาเมื่อเห็นหลับตาแล้วเราก็ค่อยเคลื่อนออกมาก็เห็นขนอีกขนอะไรล่ะขนตาของเราลักษณะอย่างไร นะขนตาแล้วลักษณะตรงหรืองอนอย่างไรเราก็พิจารณาให้รู้ชัดว่าขนตางอนหรือตาตรงอย่างไรขนตามันยาวหรือมันสั้นอย่างไรเราก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงให้ขนตาตรงข้างลูกตากว่าลูกตาซ้ายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นลูกตาแล้วเราออกมาแล้ว นะเราก็เข้าไปที่ข้างสันตมุกว่าโพรงตมุกหรือสันตมุกของเรามีลักษณะอย่างไรตมุกเราโด่งก็รู้ตามความเป็นจริงที่เรารู้เพราะเราส่องกระจกวาดมโนภาพเอาไว้นะว่าก็เห็นกระจกว่าการตมุกเราโด่งตมุกเราใหญ่หรือตมุกเราใหญ่แต่แบนโมกเราเล็กแล้วแบนก็มี นะเราก็พิจารณาว่าลักษณะของตมูกเราเป็นอย่างไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่เราส่องกระจกที่วาดมโนภาพมาเห็นภาพไปหน้าก็เราตมูกแล้วที่ตมูกของเรามีรอยขูดไหมขูดรอยขีดไหมรอยขูดขีดนั้นเป็นแผลเป็นที่เราไปทำมีแผลเป็นมีรอยไหมหรือมีไฝอยู่ตรงไหนที่ตมูก นะมีไฝเล็กหรือไฝใหญ่แล้วที่ตมูกมีปานที่ตมูกไหมเราก็พิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเอาจิตเราเกาะไว้ตรงนั้นนะเพื่อต้องการไอ้จิตเกาะไว้ที่ส่วนหนึ่งในกายของเราเมื่อเห็นจิตส่วนหนึ่งในกายของเราตมูกแล้วเราก็ค่อยเข้ามาดูแก้มลักษณะแก้มของเรามีลักษณะอย่างไร เราก็พิจารณาแก้มของเราลักษณะอย่างไรล่ะแก้มของเรามีรอยขูดรอยเขียนไหมนะมีแก้มของเราลักษณะเห็นรอยขูดคือมีไฝที่แก้มเราไหม
เราเห็นตามความเป็นจริงจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวาก็ดีแล้วก็พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นดูมาพิจารณาใบหูของเรานะดูหูเราลักษณะอย่างไรล่ะหูเราใหญ่หูเราเล็กนะหูเราบาน รู้เราตรงยังไงแล้วก็พิจารณาใบหูของเราทั้งสองข้างมาเห็นใบหูแล้วเราก็ค่อยๆมาซ้ำที่แก้มอีกมาดูที่แก้มมีไฝมีปานมีรอยขีดรอยข่วนรอยย่นมีหรือเปล่าที่แก้มของเรามาเราดูแก้มแล้วเสร็จแล้วก็มาดูผิวปากของเราว่าผิวปากของเรามีลักษณะอย่างไร ผิวปากเราบางเราก็รู้ว่าผิวปากบางผิวปากเราหนาเราก็รู้ว่าผิวปากเราหนาให้รู้ชัดอยู่ที่ผิวปากของเราเมื่อผิวปากเรารู้แล้วนะบางหนาอย่างไรแล้วก็เข้าลึกไปในปากของเราอีกไปดูทันตาฟันว่าฟันของเราคือฟันข้างบนฟันข้างล่าง ลักษณะฟันบนลักษณะฟันล่างฟันบนมีฟันซีกใหญ่ซีกเล็กอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงฟันล่างมีซีกใหญ่ซีกเล็กอย่างไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วฟันที่เราใส่มีฟันมันหักมีฟันปลอมไหมเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงที่อยู่ในปากของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริง มาเราหูฟันของเราแล้วฟันเนี่ยมันก็สิ่งสกปรกเรากินข้าวไปแล้วเราไม่เอาไม้หรือเอาที่แคะไปแคะขี้ฟันเนี่ยอาหารติดอาหารที่มันอยู่รูอยู่ตามที่ขอบนั้นนะไว้สักพักมันก็จะเหม็นดูแล้วเอามาดมมันก็จะเหม็น เราแค่ออกมาแล้วดมมันก็เหม็นถ้าเราไม่แปรงฟันหรือไม่มันก็สะอาดมันก็จะเหม็นปากอยู่ข้างในนะเราก็ต้องแปรงทำความสะอาดเอาเศษอาหารที่อยู่ในปากออกมานะเราก็พิจารณาว่าโอ้นี่ของเหม็นที่อยู่ในฟันของเราเป็นสิ่งที่สกปรกมาพิจารณาฟันแล้วออกมาผิวปากแล้วเราก็มาพิจารณาคางของเราคางของเรามีลักษณะอย่างไรล่ะ คางของเรานั้นลักษณะของคางของเรานั้นคางแหลมคางเปิ้นอย่างไรคางของเรามีไฝตรงไหนมีปานตรงไหนหรือมีขี้มังวันไหมที่คางของเรานั้นมีหนวดไหมคือขนไหมขนหนวดนั้นมันมีไหมนะจะหนวดที่คางมีไหมนะหนวดที่ผิวปากเลยผิวปากนั้นมีไหม นะเราก็พิจารณาเห็นให้รู้ตามความเป็นจริงไม่เห็นลักษณะคางแล้วเราก็เห็นลักษณะใบหน้าเบื้องบนเห็นผมเห็นใบหูเห็นหน้าผากเห็นคิ้วเห็นลูกตาเห็นตะโมกนะเห็นฟันเห็นผิวปากเห็นใครเห็นแก้มเราสองข้างเห็นคางของเรา เราก็รู้ว่าใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรโอ้ใบหน้าเรากลมมีลักษณะเหมือนพระจันทร์ใบหน้าเรายาวเราก็รู้ลักษณะใบหน้าเรายาวเราก็รู้ตามความเป็นจริงใบหน้าเราเป็นรูปไข่เราก็รู้ตามความเป็นจริงลักษณะใบหน้าเราเป็นรูปไข่ ให้เราเห็นตามความเป็นจริงที่เราส่งกระจกและวาดมโนภาพของเราเอาจิตนั้นไปผัวพันกับใบหน้าคือตัวกายของเรานะใบหน้าจากผมลงมาอันนี้ก็อยู่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังกายาก็คือกายใบหน้าเป็นส่วนกายของเรา นุสตินะกายาวิปัสสิพิจารณาให้เกิดปัญญาเปวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาปัฏฐานังคือความสืบเนื่องและต่อเนื่องอยู่ที่ใบหน้าของเรามีความรู้เห็นลักษณะใบหน้าของเราชัด
ให้พิจารณาตามไปตามมาผมหน้าปากคิ้วลูกตาจมูกปากฟันอยู่ข้างในแก้มซ้ายแก้มขวาหรือใบหูเมื่อพิจารณาไปพิจารณามาเราก็จะเห็นภาพลางๆที่เรานึกคิดเห็นลักษณะชัดขึ้นจากใบหน้าแล้วเราก็เห็นลงมาอีกคือคอ นะว่าตอนนี้เราพิจารณาใบหน้าก็มาดูคอเราลักษณะอย่างไรคอบางคนก็ยาวบางคนก็สั้นบางคนนี่คออ้วนบางคนนี่คอเล็กที่คอของเรานี่มีอะไรมีฝอยมีปานมีขูดมีเขียนไหมแล้วก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่คอเราค่อยๆเลื่อนลงมาเห็นลักษณะคอต่อจากศีรษะของเรา ลงมาข้อต่อคือลำตัวของเรามาเจอข้อต่อลำตัวของเราแล้วเราก็มาดูนะจากคอลงมาก็มาดูไหล่ซ้ายไหล่ขวารู้ว่าเราใส่เสื้อสีอะไรนะมันคลุมไหล่นะสีขาวสีด่างอย่างไรเราก็รู้ชัดว่าเสื้อที่ใส่เราก็พิจารณาไหล่ของเราว่ามันกว้างหรือมันแคบล่ะ ไหล่ของเรายกหรือไหล่เรารู้ล่ะเราให้พิจารณาเห็นสางความรู้สึกที่เราส่องกระจกมาเห็นในส่องกระจกแล้วเราก็พิจารณาไหล่แล้วเราก็เลื่อนไปลำแขนของเราว่าลำแขนซ้ายลำแขนขวาแล้วก็มีความรู้ชัดให้จิตเรารู้เห็นตามความเป็นจริงเอาความรู้สึกอยู่ที่ลำแขนค่อยๆเลื่อนจาก จากแขนข้างเบื้องจากบ่าเลื่อนไปที่หัวศอกว่าแขนเราเป็นลักษณะอย่างไรแขนเราอ้วนหรือแขนเราผอมล่ะแขนเราเป็นก้ามเป็นม้ามหรือไม่มีก้ามอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะจากแขนเบื้องบนเรามาแขนเบื้องล่างจากข้อศอกไปสู่ข้อมือ เราก็เห็นแขนของเราใหญ่เล็กอย่างไรเราก็พิจารณาเมื่อพิจารณาลำแขนเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณามือที่วางหน้าตักของเรานะลักษณะมือเราลักษณะอย่างไรมือเราใหญ่ก็รู้มือเราเล็กเราก็รู้มือเรานิ้วยาวก็รู้มือเรานิ้วสั้นเราก็รู้ให้มีความรู้ตามความเป็นจริงที่มือและนิ้วของเรา ให้เห็นตามความเป็นจริงในลักษณะที่เราพิจารณาคือความรู้สึกเอาจิตเจาะที่มือของเรานั่นเนี่ยมาจิตเราเกาะอยู่ที่มือแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาจากมือขวาที่มือขวาทับมือซ้ายแล้วก็พิจารณาจากมือซ้ายขึ้นมาที่ไหล่มาพิจารณาจากที่ไหล่แล้วเราก็พิจารณาลงมาอีกในท่านั่งของเรา ว่าเรากำลังนั่งขัดสมาธินาใส่เสื้อสีอะไรเสื้อด่างก็ดีเสื้อขาวก็ดีสีชมพูก็ดีหรือจะเสื้อดอกก็ดีนะสีต่างๆก็ดีเราใส่เสื้อก็เราก็เห็นลำตัวของเราลักษณะอย่างไรลักษณะลำตัวเราเห็นบางทีอ้วนบางทีก็ผอม บางทีก็พอดีแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ที่ลำตัวเราเคยไปอาบน้ำส่องกระจกว่าลำตัวของเรานั้นเราพิจารณาแล้วมีต่วนมีฝอยมีปานตามลำตัวของเราไหมมีแผลเป็นตรงไหนเราก็พิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงที่ตัวเราตัวเราอ้วนก็รู้ว่าตัวเราอ้วนตัวเราผอมเราก็รู้ว่าตัวเราผอม ตัวเราสั้นเราก็รู้ว่าตัวเราสั้นตัวเรายาวเราก็รู้ว่าตัวเรายาวให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงที่ตัวเรานั่งอยู่มันยาวมันสั้นอย่างไรมันอ้วนมันผอมอย่างไรหรือพอดีอย่างไรแล้วก็พิจารณาการที่เราพิจารณาลำตัวเพื่อต้องการให้เห็นในท่านั่งของเรา เราเห็นในท่านั่งของเราแล้วเราก็ค่อยเลื่อนลงมาที่อะไรกกขาเราเห็นตะโพกและกกขาในท่านั่งขาขวาทับขาซ้ายหรือนั่งประเพียบเราก็เห็นตามความเป็นจริงลักษณะขาเราเป็นลักษณะอย่างไรเห็นท่านั่งขาเราใหญ่ขาเราเล็กเราก็รู้
ให้เห็นตามความเป็นจริงขาเราอ้วนขาเราผอมเราก็รู้เห็นตามความเป็นจริงจากขาแล้วก็ขาแล้วก็มาจากน่องเราก็เห็นลักษณะน่องของเราน่องเราเรียวน่องเราใหญ่น่องเราผอมอย่างไรเราก็พิจารณาที่กอกขาที่น่องนี้มีรอยขีดรอยข่วนรอยเย็บมีไหม มีฝ่ายมีปานมีขี้มังวันตรงไหนที่ขาของเราให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่ให้จิตเราเกาะไว้ตรงนั้นเมื่อจิตเกาะตรงนั้นแล้วก็พิจารณาเท้าของเราเท้าขวาทับเท้าซ้ายมีลักษณะอย่างไรให้จิตเราจินตนาการในท่านั่งของเรา เห็นรูปนั่งของเราว่าขัดสมาธิเป็นมีพระอยู่ในใจพระเป็นผู้สงบตอนนี้กายเราสงบเราทำใจกำลังพิจารณากายในท่าสงบของเราเห็นท่านั่งของเราชัดเห็นลักษณะตั้งแต่ศีรษะมาสู่ปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาว่าเท้าเราลักษณะนิ้วเท้าเราลักษณะยังไงให้เราจินตนาการตรงนั้น เมื่อเราจินตนาการตรงนั้นเนี่ยจิตมันเกาะตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเห็นในท่านั่งเราชัดเหมือนว่าเรานั่งขัดสมาธิกำลังภาวนาอยู่เนี่ยให้เราเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าจินตนาการเห็นผมขนเล็บฟันหนังก็เรียกว่าปัญจกรรมฐานคือกายภายนอกดังนั้นเราก็พยายามเอาจินตนาการเพื่อกำจัดความเร่าร้อน ให้จิตของเราเนี่ยเย็นขึ้นนะจิตที่มันเล่าร้อนเนี่ยมันจะได้เย็นขึ้นเมื่อจิตมีที่เกาะแล้วจิตมีที่พิจารณาแล้วคือกายในท่านั่งของเราในปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังในท่านั่งเราก็เห็นตามความเป็นจริงในรูปนั่งที่เรามโนภาพที่เรากำลังนั่งสมาธิ พิจารณาอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างเงี้ยพิจารณาผมมาสู่เบื้องเท้าพิจารณาผมพิจารณาหน้าผากพิจารณาคิ้วพิจารณารูปตาพิจารณาจมูกพิจารณาแก้มพิจารณาผิวปากพิจารณาในปากคือฟันพิจารณาคางพิจารณาลำคอแล้วก็พิจารณาลำแขน พิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาลำตัวของเราพิจารณาขาของเราในท่านั่งพิจารณาเท้าของเราเราก็เห็นท่านั่งของเราเหมือนพระขัดสมาธิในท่านั่งนะเราจะเราใส่เสื้อตีอะไรเราก็มีความรู้ชัดสีขาวสีดอกยังไงเราก็มีความรู้ชัด เพราะเอาจิตเรามาพิจารณากายของเราตั้งแต่ศีรษะมาสู่เท้าจากเท้ามาสู่ศีรษะของเราก็เรียกว่าจินตนาการให้มีความรู้ชัดในกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังพิจารณากายให้เกิดปัญญานะให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นอาการของกายของเราปัญจกรรมฐาน นะเมื่อเรานั่งไปแล้วกายเราก็เกิดอะไรล่ะนะเกิดเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้เราเห็นตามความเป็นจริงว่าเรานั่งเป็นสุขเราก็รู้ว่าสุขกำลังเกิดขึ้นในท่านั่งเรานั่งเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นในท่านั่งเรานั่งแล้วสุขก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดมันนั่งมันเฉยเฉยมันสงบแล้วมันรู้สักเฉยเฉย อันนี้เวทนากำลังเกิดขึ้นในกายก็เรียกว่าเวทนาในกายเวทนาสามก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาก็จะเกิดขึ้นในกายในท่านั่งของเราเห็นตามความเป็นจริงมันต้องเกิดอย่างมันไม่สุขมันก็ทุกข์ไม่ทุกข์มันก็เฉยนะมันอยู่ในกิริยาบทที่เรานั่งเนี่ย นะจิตมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่สุขมันเฉยๆนั่นแหละอุเบกขาเวทนานะเราก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นกับเราเราก็เห็นตามความเป็นจริงให้เจ้าจินตนาการว่าเวทนามีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะให้จิตเราไปพัวพันกับเวทนาตรงนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามวางมันซะอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามละมันซะเอาจิตเราไปพัวพัน
ถ้าเราจิตไม่พัวพันกับกายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่เราจะนะเราก็ไม่เห็นกายเนี่ยจิตมันก็ร้อนก็เรียกว่านิวรณ์มันเข้านะเมื่อจิตร้อนและนิวรณ์มันเข้าเมื่อนิวรณ์มันเข้าเนี่ยมันไปขวางไม่ให้เราเป็นสมาธินะเราจะกลับนิวรณ์ให้สูญหาย เราก็ต้องอาศัยการพิจารณาหรือการภาวนาเมื่อเราจะภาวนาจะพุทโธก็ดีหรือพิจารณาลมเข้าลมออกก็ดีรู้ว่าลมยาวลมสั้นลมละเอียดลมหยาบอย่างไรมีตัวผู้รู้ก็ดีหรือเราจะพิจารณาปัญจกรรมฐานก็ดี เห็นอาการของเราตั้งแต่ศีรษะสู่ปลายเท้าก็ดีตั้งแต่ศีรษะลงมาเห็นหน้าปากเห็นคิ้วลูกตาตาหมูกปากแก้มนะความรู้สึกอยู่ตรงนั้นก็ดีจิตที่เกาะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละจิตนั้นสงบแต่จิตเราไม่เกาะเลยภาวนาเราก็ไม่เอาเมื่อภาวนาไม่เอาแล้วเนี่ยจิตมันก็ร้อนนะ ไม่พิจารณาจิตมันก็ร้อนเมื่อจิตมันร้อนแล้วนั่นแหละเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่พิจารณาก็เรียกอวิชชามันบังแต่ถ้าเรามาภาวนาล่ะภาวนาลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดรู้ว่าลมยาวก็รู้ชัดลมสั้นก็รู้ชัด นะรู้ลมเข้าลมออกต่อเนื่องกันไปจิตไม่คิดเรื่องอะไรเลยตัวเนี้ยความร้อนก็ไม่เกิดขึ้นคือนิวรณ์ไม่มีตัวขวางเราก็ไม่มีเพราะเรามีอยู่ที่องค์ภาวนาหรือหายใจเข้ามีสติตามรู้คือพุทหายใจออกมีสติตามรู้คือโท มีพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกเมื่อจิตมันเกาะอยู่ที่พุทโทเข้าโทออกจิตนั้นมันก็เย็นจิตนั้นมันก็ไม่ร้อนนะแต่จิตนั้นถ้าเราไม่เอาอะไรเลยจิตมันก็ร้อนก็เรียกว่าอวิชชามันบังนะเมื่อทนไม่ไหวมันก็ขัดใจตัวเองไม่ได้เมื่อขัดใจตัวเองไม่ได้แต่นั่นอวิชชามันบังแล้วมันฟุ้ง มันร้อนมันลุ่มมันไม่สงบเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ขัดใจตัวเองไม่เราไม่มีภาวนาเราไม่มีพิจารณาจิตเราไม่พัวพันอยู่ที่กายจิตเราไปพัวพันไอ้สิ่งอื่นอันนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าสอนนะพุทธเจ้าสอนปัญจกรรมฐานให้อุปชามาบอกโยมจะเป็นพระเป็นโยม ก่อนจะหลังเกสาโรมานะขาทันตาตะโจไอตอนที่เราปวดนั่นแหละให้เรามาพิจารณานี้เพื่อทำให้เกิดปัญญาก็ต้องอาศัยความตั้งใจในการปฏิบัติถ้าเราไม่มีความตั้งใจแล้วนิวรณ์มันก็เข้าสิงในใจของเราเมื่อนิวรณ์เข้ามาแล้วมันก็ขัดใจไม่อยู่แล้วเพราะอะไรล่ะมันมาตั้งห้าทาง ใช่ไหมเพราะจิตมันร้อนลุ่มเพราะศรัทธาเชื่อมั่นเราไม่มีนั้นเราต้องปลูกศรัทธาสร้างกำลังใจผ่านนิวรณ์ให้ได้นะที่พระพุทธเจ้าให้กำลังใจที่หนึ่งมีศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติว่าเราตั้งใจมั่นตั้งใจปฏิบัติแล้วสงบจริงๆพระครูบาอาจารย์บอกทุกคนตั้งใจนั้นสงบจริงๆ นั้นต้องมีศรัทธาในตัวนี้สองต้องมีความพยายามฝ่าฟันนิวรณ์ให้ได้ถ้าเราฝ่าฟันนิวรณ์ไม่ได้นะเราก็จะเป็นอะไรล่ะนะเป็นที่ไล่ของนิวรณ์หรือเป็นขี้ข้าของนิวรณ์ใช่ไหมไอ้นิวรณ์เป็นนายเราเป็นบ่าวตามเขาไป นั้นก็จะใช้ความพยายามฝ่าฟันนี่พระพุทธเจ้าให้ก็เรียกว่าพละทั้งห้ากำลังใจนะมีความพยายามคือวิริยะหนึ่งศรัทธาสองวิริยะนะคือความพยายามสามคือตัวสติระลึกว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติธรรม
ตัดสติมีความระลึกว่าต้องการให้จิตเราสงบอยู่ที่กายของเราเพื่อจะตั้งวิชชาให้เกิดขึ้นนะจะสร้างบารมีให้เกิดขึ้นวิชชาอะไรอ่ะวิชชาธรรมะนะธรรมะคือความสงบธรรมะคือความใจเย็นนะวิชชาตรงนั้นเนี่ยไปจะล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้ นะเราก็ต้องอาศัยตรงนี้ตั้งสติว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าในท่านั่งขัดสมาธินั่นเรามีศรัทธาในสร้างสติระลึกอยู่ที่ลมอยู่ที่กายของเรานะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในลมในกายของเราให้เรารู้เห็นตรงนี้เมื่อเรารู้เห็นตรงนี้มีตาแล้วจิตมันตั้งมั่นก็เป็นหนึ่งกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกว่าสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงปัญญาก็รู้แจ้งนั่นแหละเมื่อปัญญารู้แจ้งนั่นนี่กำลังที่พุทธเจ้าให้มาก็เรียกว่าภาระตังห้าคือกำลังใจมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาคือห้าอย่างอันนี้กำลังใจเพื่อต้องการตั้งให้เราเป็นสมาธิเราต้องเอาตัวนี้ช่วย นะถ้าเรากาดกำลังใจจิตหดหู่ท้อต่อยกี้เกียจหาง่วงเหงาหางนอนฟุ้งซ่านลำคาญใจนี่นิวรณ์เลยใช่ไหมถ้าเรามีกำลังใจต่อสู้มีศรัทธามีความพยายามมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เราบูชาพระเจ้าในท่านั่งสมาธินะเรามีตรงนี้ปั๊บมีสมาธิเกิดขึ้นมีปัญญารู้แจ้งนั่นนี่คือธรรมะของพระเจ้า มันก็ไปล้างอวิชชาคือตัวนิวรณ์นะนิวรณ์เป็นอวิชชานะล้างนิวรณ์ให้สูญหายก็อาศัยการปฏิบัติให้เรารู้กายรู้จิตของเราตั้งใจอยู่ที่กายและจิตของเราให้เราพิจารณาว่าเราเป็นพระนะพระที่พระอะไรพระเป็นผู้สงบพระอยู่ที่ใจที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตังวานท่านจะเทศที่ไรบอกพระอยู่ที่ใจนะ พระธรรมของพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจพระเป็นผู้สงบพระเป็นใจเย็นนะนั้นเราก็สร้างพระในใจของเราโดยการที่เราสร้างผู้รู้ผู้ตื่นจิตถึงจะเบิกบานนี่คือพุทธะเราจะทำยังไงหายใจเข้าพุทธหายใจออกนี่ก็พุทธะ หายใจเข้าพูดรู้ว่ากำลังหายใจเข้าเรากำลังหายใจออกโถเราให้จิตอยู่ที่พุทโธว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกมีตัวผู้รู้สร้างสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปเป็นตัวสันตตินะตัวสันตติตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ใจสงบจะไม่ที่เราพิจารณาเขาเรียกว่าสร้างวิตก ถ้าพิจารณาเป็นวิจารณ์นะจะเป็นลมเข้าปานานุสติก็ดีก็มีวิตกวิจารณ์หรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเราก็วิตกวิจารณ์ที่พุทโธหรือเราจำทำวิตกวิจารณ์อยู่ที่เกสาโรมานขาทันตาตะโจนี่ก็อยู่ในวิตกวิจารณ์เพื่อต้องการวิตกวิจารณ์ให้สืบเนื่องเป็นสันตติให้เกิดปิติเกิดสุข เกิดสมาธินะให้มันเกิดตรงนี้นะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะมันอยู่ที่การตั้งใจของเรานะมีศรัทธาไหมมีกำลังใจกับพระเจ้ามาช่วยไหมมีความพยายามหรือเปล่าล่ะมีสติรู้ไหมว่าเรากำลังบูชาพระเจ้าคือนั่งสมาธิมีตัวรู้ไหม มีสมาธิเกิดขึ้นก็เราหรือยังมีปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงหรือยังนั่นนี่ก็เรียกว่าภาระทางห้านั่นเราก็อาศัยการตั้งใจความพยายามความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วปล่อยนี้ปล่อยใจของเราแล้วนิวรณ์มันก็จะสิงใจมันจะร้อนมันจะรุ่ม อากาศมันแย่เนาะมันอบมันอ้าวไม่มีลมพัดเลยมันร้อนไปหมดเลยแต่ถ้าเราจิตมาเกาะล่ะอยู่ที่องค์ภาวนาเนี่ย
จิตมันเกาะอยู่ที่กายแล้วมันก็ไม่รับรู้เลยว่าข้างนอกมันร้อนหรือมันอบมันอ้าวอย่างไรเพราะจิตมันไม่ว่างอยู่จิตมันอยู่ที่กายของเราจิตมันอยู่ที่ลมของเรานะดังนั้นการที่เรามาหรือการที่เรามาปฏิบัตินี่เราก็พยายามนะว่าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วนะจะปล่อยจิตเขาเข้าไปโดนอวิชชามันบัง นะเราก็ดูนะดูทำไมเขาสงบเราจึงไม่สงบล่ะเพราะว่าเราแพ้ใจของตัวเองโดยการที่เราไม่พิจารณาหรือเราไม่ภาวนานะหายใจก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้พุทโธก็ไม่เกิดนะพุทก็ไม่รู้โธก็ไม่มีนะมีแต่สิ่งรอบนอกส่งจิตไปหาคนนู้นคนนี้มันก็เลยไม่สงบ นะไม่ขาดใจตัวเองร้อนนิดร้อนหน่อยเราก็เอาพัดมาพัดแล้วมันจะสงบได้อย่างไรล่ะเพราะอะไรล่ะเพราะใจมันร้อนมันก็สั่งกายให้มันร้อนไปความร้อนเป็นอะไรความร้อนเป็นกิเลสกิเลสอะไรคือโมคะคินะโมคะคิโมคะคิแปลว่าอะไรล่ะคือหลงนะหลงทางคิแปลว่าร้อน โมหะคิคือความหลงใช่ไหมโมหะเนี่ยมันหลงทางแล้วเมื่อหลงทางแล้วใจมันก็ร้อนรุ่มไงมันก็ไม่ภาวนาเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็มาตั้งภาวนาใหม่นะเริ่มต้นใหม่ว่าเราจะตั้งใจในการปฏิบัติแล้วพิจารณาเอาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเห็นอะไรโยมเห็นกายตัวเองเห็นว่าลมเข้าลมออก เห็นว่าเกศาโรมานขาทันตาตะโจเห็นกายภายนอกของเราเห็นผมเราลักษณะอย่างไรเห็นขนลักษณะอย่างไรนะเห็นฟันลักษณะอย่างไรเห็นเล็บลักษณะอย่างไรเห็นหนังเราลักษณะอย่างไรให้เห็นตรงนี้อันนั้นเนี่ยเรียกว่าวิชาวิชาอะไรวิชาดูกายภายนอก นะเราก็เอาวิชาเนี่ยมาดูกายภายนอกไปอะะไรนะก็เป็นธรรมะพุทธเจ้าสอนเรื่องเกศาโรมานขาทันตาตะโจสอนเรื่องกายภายนอกนะเราก็ดูกายภายนอกของเราถ้าเราไม่ดูกายภายนอกของเราเนี่ยจิตเราไปหาคนนู้นคนนี้ไม่ไหวแล้วโอ้นั่งนานเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงเลยนะเพิ่งผ่านไม่กี่นาทีคิดเป็นชั่วโมงเลย เพราะอะไรล่ะจิตมันร้อนลุ่มจิตมันไม่เย็นนะ5 นาทีก็เป็นชั่วโมงนะคนที่จิตสงบในชั่วโมงนึกว่า5 นาทีเอ๊ะมันเลิกไวเหลือเกินเพราะอะไรอ่ะว่าจิตมันสงบนะจิตไม่สงบมารู้มันช้าเหลือเกินเพราะจิตไม่ใฝ่ฝันเรื่องอื่นมากกว่านะมันไม่ดูกายไม่ดูลมไม่พิจารณามันไม่เห็นอะไร นั้นเราก็สร้างตัวผู้เห็นเห็นอะไรโยมเห็นลมเข้าลมออกเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นหายใจเข้าและหายใจออกภาวนาพุทธโธของเราให้เห็นตรงนี้ให้รู้ตรงนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนั่นคือการปฏิบัตินะปฏิบัติดูกายนะกายนี่เป็นธรรมะจิตเนี่ยเป็นธรรมะ มารู้กายเราก็รู้จิตถ้าเราไม่เห็นกายเราไม่เห็นจิตหรอกว่าจิตที่มันร้อนลุ่มจะมาเมื่อเราเห็นกายเราก็เห็นจิตไม่เห็นจิตมาเห็นกายเมื่อกายมีความอดทนจิตมันก็อดทนเพราะอะไรนะเพราะกายเนี่ยเป็นคนใช้ของจิตนะจิตมันสั่งนะพุทธเจ้าว่าไว้โอวาปฏิโมกข์ว่ายังไงอ่ะขันติปรมีติติขาขันติเป็นเครื่องอะไรความอดกั้น อดกั้นอะไรอ่ะคือความอดทนมีความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเผากิเลสคืออะไรโยมกิเลสก็คือความร้อนจิตที่ร้อนเนี่ยเป็นกิเลสจิตที่เย็นเป็นธรรมะนะเผาความร้อนให้มันเย็นลงเผากิเลสออกไปให้ธรรมะเกิดขึ้นก็อาศัยความอดทนมันปวดเราก็ทน ไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ไปคิดมันให้เรามาดูตัวเองว่าเรากำลังบูชาพระเจ้าในท่านั่งสมาธิ
ให้เรารู้และเห็นตามความเป็นจริงให้เห็นตรงนี้นะถ้าเราไม่เห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตมันก็จะเล่าหลอนเพราะเราไม่ขัดใจมันก็จะไปตามกระแสใช่ไหมตอนนั้นเราก็พยายามดับกระแสมันซะโดยการให้ตั้งใจดูตัวเองว่าตัวเองกำลังภาวนาอยู่ตัวเองเราพิจารณาอยู่ตัวเองกำลังหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ตัวเองกำลังรู้ว่าลมเข้าหยาบละเอียดยาวสั้นเบาค่อยตัวเองกำลังพิจารณาเห็นท่านั่งของเราเกศาโรมานขาทันตาจัตโจเห็นกายภายนอกกำลังนั่งสัตตมาธิอยู่ในรูปนั่งขัดสมาธิอยู่ให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงให้เห็นตรงนี้นั่นแหละถึงจะเป็นบุญนั่นแหละจึงกุศลจึงจะเกิดบุญเกิดกุศลมาบารมีก็เกิด นะถ้าบุญไม่เกิดนะยังโดนอวิชชามันบังอยู่เนี่ยจิตต้องเล่าร้อนอยู่อย่างนี้นะวิชามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะโดนอวิชชามันบังอยู่ก็อาศัยความอดทนนะเพื่อเครื่องเผาใจร้อนให้มันเย็นลงนะโดยการภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงนะในสภาวะที่เรากำลังนั่งสมาธิ นะให้เราเห็นตรงนั้นให้เราพิจารณาตรงนั้นนะการพิจารณาก็ดีหรือการภาวนาก็ดีอันนั้นเนี่ยเป็นที่เกาะอันนั้นเป็นหลักนะเราพิจารณากายก็เราพิจารณากายก็ดีนะรู้ลมเข้าลมออกก็ดีเกาะที่ลมเข้าลมออกก็ดีมีความรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงมันยาวสั้นเบาค่อยหยาบละเอียดอย่างไรแล้วก็พิจารณาเอาเกาะมันตรงนั้น นั่นแหละคือทางไปสู่ความสงบนะทางไปแห่งธรรมะก็เกิดตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจว่าเรากำลังพิจารณาด้วยนะจะปัญจกรรมฐานหรือพิจารณาปานาสุตติหรือจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาปฏิบัติหาที่เกาะหาหลักเอาไว้แล้วจิตจะสงบเองนะ เนี่ยทำไปเดี๋ยวมันก็สงบเองขอให้เราตั้งใจว่าบุญเกิดที่เราตั้งใจมั่นบุญถึงจะมีบารมีถึงจะเกิดนะก็อาศัยการปฏิบัติแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งว่ากล่าวไว้ยังไงตั้งใจปฏิบัติสงบทุกคนเนี่ยขอให้ตั้งใจเพราะเราตั้งใจแล้วมันฝ่าฟันอุปสรรคได้นิวรณ์เข้ามาไม่ได้ นะถ้าเราขาดความตั้งใจแล้วนะความตั้งใจมั่นไม่มีเนี่ยเราก็จะแพ้ใจของตัวเองไปโดนนิวรณ์เข้ามาก็ดีไปโดนขันธ์เข้ามาก็ดีโดนมารขันธมารมาขวางก็ดีมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันล้าทำให้ใจเราเนี่ยหดหู่ท้อถอยไม่สู้ นะเพราะเวทนามันเกิดเพราะนั่งนานมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยขันธมารมาบีบคั้นนะเราก็อาศัยความอดทนอดกั้นดูมันเวทนามันเกิดได้เวทนามันก็ดับได้นะพุทธองค์ก็บอกเวทนาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราก็อาศัยความไม่เที่ยงตรงนี้เนี่ยนะดูเห็นการเกิดดับของเวทนาให้เห็นในรู้ตามความจริงในท่านั่งสมาธิ ต่างให้ตัวตรงๆมันจะมีตัวผู้รู้ว่าลมมันเข้าจะแผ่นหลัง ถ้าเรานั่งหลังงอคอหักอันนั้นแหละนิวรณ์มันเข้ามาแล้วมันจะเคิ้มเคิ้มแล้วมันก็จะหลับหลับแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันเคิ้มแล้วก็หลับไปเลยก็ระวังถ้าเรานั่งตัวตรงแล้วสติมันจะตั้งมั่นเห็นท่านั่งของเรา
ว่านั่งขัดสมาธิตัวตรงดำรงสติให้มั่นอยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้ชัดเห็นชัดในการนั่งขัดสมาธิให้จิตเราไปพัวพันตรงนั้น ก่อนที่เราจะออกจากสมาธิแล้วก็โน้มจิตเรามาดูกายของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะท่าทางของเราแล้วก็เอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสัมปชัญญะมาเข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้าย ค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสัมปชัญญะมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสัมปชัญญะมาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสัมปชัญญะมากบกับมือขวาของเรา ถ้าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในกิริยาบทนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือหลายร้อย ขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรง ขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายให้แก่โยมพบาลโยมทูตทั้งหลาย ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดสามพี ตาพิตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความไปลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอันตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีความพยายาม นะถ้าเราไม่มีความพยายามเนี่ยมันจะแพ้ใจตัวเอง
เราไปให้ใจตัวเองปั๊บเนี่ยมันอยากจะเลิกมันอยากจะนอนมันอยากจะไปนั่นนะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นนิวรณ์มันง่วงมันจะหาวมันจะหลับนะทั้งที่เราไปเราก็ไม่หลับหรอกไม่ง่วงหรอกก็ไปคุยกันเพราะว่าเนี่ยนิวรณ์มันมาขวางนะเมื่อเราจะผ่านนิวรณ์นี้ได้ยังไงก็อาศัยสร้างตัวตื่นคือการภาวนาหรือมาพิจารณา นะก็เรียกว่าเอาพิจารณาเป็นที่เกาะเอานะการภาวนาเป็นที่เกาะถ้าเราไม่มีที่เกาะเนี่ยเราก็จะไหลไปไหลไปไหนโยมไหลไปตามความคิดของตัวเองก็เรียกว่าอวิชชาไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังสร้างบารมีขัดสมาธินะบุญอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าบุญสมาธิอ่ะ แต่แม้ถ้าเราได้บุญมาสมาธิเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งว่ากล่าวไว้ยังไงแบบว่าค้าที่กะสมาธิแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกก็ได้บุญมหาศาลแล้วนะบุญปฏิบัติคือการเลิกละเลิกละอะไรละโยมเลิกละทิฏฐิเลิกละสำคัญตนเลิกละพยาบาทอาฆาต เลิกละเรื่องความโกรธโมโหเลิกละความโลภความหลงไหลนะความหลงไหลเลิกละอยากมีอยากเป็นนางคือเลิกละเหล่านี้ก็อาศัยหาที่เกาะหาหลักคือความสงบแต่นั้นเราจะทำยังไงให้ใจเราสงบล่ะก็ต้องอาศัยการที่เราภาวนาเนี่ยพิจารณาเนี่ยเราถนัดทางไหน ถนัดการพิจารณาแล้วก็พิจารณาเราถนัดภาวนาแล้วก็ภาวนาภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองมันก็ได้ภาวนาหรือพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจอันนี้มันก็ได้ให้เราพิจารณากันให้เราอยู่ที่กายของเราแล้วกันเมื่อเราอยู่ที่กายเนี่ยจิตสงบเนี่ยจิตเป็นบุญบุญอยู่ที่กายบุญอยู่ที่จิต เมื่อเราเห็นกายเราก็เห็นจิตเมื่อเราเห็นกายเราเห็นกายจิตว่าเนี่ยกายมันโมโหแล้วกายมันไม่พอใจแล้วเมื่อกายมันไม่พอใจเดี๋ยวมันก็พูดมาทะเลาะกับเขาด่ากับเขาไปว่ากับเขาไปติเตียนเขาปากก็เลยไปพูดไปติเตียนไปว่าเขานินทาเขานั่นแหละให้เรารู้ว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่เมื่อเรารู้แล้วเราก็ระงับมันได้ระงับที่ไหนล่ะระงับปากหรือไม่ใช่ระงับจิต ให้จิตมันเย็นเมื่อจิตมันเย็นจิตมันสงบปากมันก็ไม่พูดมันมีสติระลึกรู้อยู่นะว่าจิตมันสั่งเหมือนการปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นไฟมันกำลังลุกด้วยอะไรโยมไฟมันกำลังลุกมาเล่าร้อนอยู่เราจะทำยังไงเราจะดับไฟให้มันเย็นล่ะก็อาศัยการภาวนาให้มันเย็นนะเอาความภาวนานึกถึงพุทธเจ้า เมื่อเรานึกถึงพุทธเจ้าใจมันก็เย็นใจมันก็สงบเมื่อเรานึกถึงเรื่องคนอื่นใจมันก็ร้อนดีใจมันไม่สงบเพราะไม่มีพุทธเจ้าอยู่ที่ใจทำไมเมื่อเราไม่มีพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วบุญมันจะอยู่ตรงไหนล่ะกุศลมันจะมาได้อย่างไรอ่ะบุญคือความสงบกุศลคือความฉลาดบุญไม่มีกุศลไม่มีแล้วอะไรมีกับเราล่ะมีแต่ของเดิมๆ นะเดิมยังไงล่ะก็มีความโกรธเต็มหัวใจเลยมีความหลงเต็มหัวใจเลยมีทิฏฐิเติมหัวใจเลยนะมีความเห็นแก่ตัวเติมหัวใจเลยไม่ได้ละอะไรเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราขัดใจไม่เป็นเมื่อขัดใจไม่เป็นจิตมันก็ไม่ขาวสะอาดสิก็พุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าหัวใจปฏิโมกข์อยู่ตรงไหนล่ะ ละบาปทั้งปวงเราละได้ไหมบาปนะคือกิเลสนะได้ไหมทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลเป็นผู้ฉลาดเนี่ยเราทำถึงพร้อมหรือยังกุศลเนี่ยใช่ไหมละบาปทั้งกุศลนะจิตถึงจะขาวสะอาดได้นี้เราจะขัดใจเราจะกุศลได้ยังไงก็ภาวนาสิพิจารณาสิ ตามที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติสิพระพุทธเจ้าปฏิบัติยังไงอ่ะเดินจงกรมก็เป็นเดินก็สงบ
นั่งสมาธิก็เป็นนั่งก็สงบยืนสมาธิก็เป็นยืนก็สงบนอนสมาธิก็เป็นนอนก็มีสติมันก็สงบไม่โดนนิวรณ์เข้ามานะเพราะทำเป็นทีนี้เราจะทำเป็นได้ไงอ่ะก็อาศัยการฝ่าฟันอุปสรรคอุปสรรคคืออะไรล่ะคือตัวนิวรณ์นะตัวนิวรณ์มาขวางนะอุปสรรคนั้น แล้วอุปสรรคที่เรานะถ้าขาดสติแล้วเป็นยังไงล่ะเราก็ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเราต้องสร้างสติให้สืบเนื่องนะรู้ทันอะไรล่ะรู้ทันอายตนะนะอายตนะอะไรน่ะจากตาที่เห็นแล้วเป็นยังไงล่ะมีเวทนาเมื่อเวทนามันมีชอบก็เกลียดแล้วก็ไปยึดในเวทนาชอบก็เกลียดก็เป็นทุกขเวทนานะ มันก็จะไปทุกขเวทนาตัวนั้นเนี่ยใช่ไหมมันกระทบแล้วเกลียดก็ไม่ชอบก็ไปยึดที่ไม่ชอบนะชอบก็เป็นทุกข์ก็ไปยึดไอ้ตัวที่ชอบคือตัวสุขมาเห็นแล้วมันสุขเวทนาเกิดสุขขึ้นมาเราชอบมันก็เป็นสุขก็ไปยึดไอ้ตัวสุขนั่นแหละแต่สุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะมันเป็นเวทนา ก็พุทธเจ้าพูดไว้ชัดแจ้งว่าสุขมันไม่เที่ยงทุกข์มันไม่เที่ยงมันเกิดตภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นให้รู้ตรงนี้ให้รู้ทันกับอารมณ์รู้ทันกับจิตของเราถ้าเราไม่รู้ทันกับอารมณ์ไม่รู้ทันกับจิตเนี่ยเราก็ตามจิตไม่ทันเมื่อตามจิตก็ไม่ทันสติมันก็อ่อนมันก็ไหลไปมาไหลไปทำยังไงแล้วก็สร้างกรรมไปนั่นแหละ ทำอะไรล่ะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมใช่ไหมสร้างมโนกรรมมโนกรรมขึ้นมาวจีกรรมขึ้นมากายกรรมขึ้นมาสร้างกรรมขึ้นมามันก็เลยไม่เห็นอะไรโอ้ฉันถามไปเลยไม่เห็นอะไรเลยนะโอ้ยฉันบวชหลายวันแล้วได้บุญแล้วเข้าใจมันบางคนนี่บวชวันเดียวได้บุญบางคนเจ็ดวันไม่ได้เลยก็มีเพราะอะไรไม่เคยตั้งใจเลย ไม่เคยความสงบเลยสมาธิไม่เกิดเลยเมื่อไรจะเลิกวะเมื่อไรมันจะหมดเวลาวะมีแต่เวลาคิดต้องจะหมดเวลาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันพวกนี้จะมีกับเราไหมนะว่าจะมองหน้าอะไรจะขึ้นกับเรานี่มีอะไรไหมไม่เคยคิดเลยคิดอย่างเดียวเมื่อไรจะเลิกวะกูจะได้ไปนอนแหมพวกนี้จะกลับบ้านแล้ว ครบแล้วมาแก้บนแล้วคิดอย่างเดียวคิดอย่างนั้นแต่ไม่รู้อะไรว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดกับเราไม่เคยคิดเลยเวลารู้อีกทีก็ตายซะแล้วเพราะอะไรอ่ะภาวนาไม่เป็นสงบไม่ได้เฉยไม่เป็นเมื่อภาวนาไม่เป็นเฉยไม่ได้สงบไม่เป็นไม่รู้จะเอาอะไรพึ่งเลยพระไม่มีอยู่ที่ใจนะ มีอะไรที่ใจกิเลสมานไงมีกิเลสมานอยู่ที่ใจของเราตอนนั้นการที่ปฏิบัติเนี่ยเรากำจัดมานกำจัดอะไรกิเลสมานให้มันบางลงการกำจัดความโกรธความโลภความหลงหรือราคะแล้วมันจะหมดได้ไหมถ้าเราตั้งใจปฏิบัติชั่วคราวก็ยังดีสุขนิดหน่อยก็ยังดีจะเห็นทางสว่างเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติไปบารมีเกิดบารมีเต็มเราก็สามารถจะไปสู่อริยบุคคลได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยไปสู่อริยบุคคลคือโสดาบันก็ไม่ยากถ้าเราตั้งใจในการปฏิบัติปฏิบัติยังไงปฏิบัติดูกายดูอะไรล่
เวทนาก็ไม่ใช่เรามันปวดมันเจ็บนี่ไม่ใช่เราเราคิดเองนะนั่นมันโนนะกายของเราเนี่ยกายเราปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เมื่อยตรงนั้นล้าตรงนี้ไอ้นั่นมันคิดเองดังนั้นเนี่ยคิดอะไรล่ะคิดว่าความปวดความเมื่อยความชานั่นคือเราแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามันเป็นขันธ์ห้าแล้วเรายึดแล้วมันเป็นทุกข์ นำมาทุกข์แล้วที่เราเป็นทุกข์ปั๊บเนี่ยเราก็ทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราจะทำอย่างไรล่ะเราจึงจะทนให้มันได้อ่ะเราก็ต้องอาศัยฝึกขันติสิใจความอดทน
นะถ้าเราไม่มีขันติความอดทนแล้วเราก็แพ้ใจตัวเองไปโดนทุกข์ทนไม่ได้เราก็ไปแล้วสาธุเห็นทุกข์ทนไม่ได้เราก็ไปแล้วเราก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไม่สู้แล้วเราไม่สู้แล้วเราท้อถอยไปแล้วแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของเราอ่ะ เพราะที่พึ่งเรายังว่างเปล่าหาที่เกาะยังไม่ได้เลยหาหลักยังไม่ได้เลยเมื่อหาที่เกาะไม่ได้หาหลักไม่ได้เราก็ไหลไปตามความคิดตามอายตนะนาอายตาเห็นรูปก็เป็นทุกข์เป็นสุขก็ไอ้รูปตรงนั้นหูได้ยินเสียงก็เป็นสุขเป็นทุกข์กับมันตรงนั้นนะหูได้ยินเสียงนะตาจมูกได้ลมกลิ่นก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไอ้ตรงที่กลิ่นตรงนั้นเนี่ย นะไอ้ลิ้นสัมผัสก็เป็นสุขเป็นทุกข์ที่ลิ้นนั่นเนี่ยกายสัมผัสก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยอารมณ์ที่ไหลมาก็ไปชอบสุขทุกข์ที่อารมณ์ที่ไหลเข้ามาอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นั่นเนี่ยอายตนะมา13เนี่ยมาสัมผัสกันข้างในหกข้างนอกหกเป็น12อายตนะ12นั้นเนี่ยมันทำให้ทุกข์เกิดเวทนาเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีสติอ่อนไม่รู้ทันไม่รู้ทันของตัวเอง ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้รู้สติให้รู้ทันเมื่อกระทบแล้วเราวางมันได้ไหมเราเฉยเป็นไหมฝึกวางฝึกเฉยนี่มันต้องฝึกตรงนี้นะถ้าวางไม่ได้เฉยไม่เป็นมันก็ไหลไปตามความคิดตามอารมณ์ที่นึกคิดมันมีความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นพอใจในอารมณ์นั้นๆนะมีความพอใจมาจากอายตนะนั่นแหละ คือตาเห็นทุกวันทุกวันตายังดีอยู่เนี่ยนะเราจะทำมันยังไงล่ะเราก็จะเป็นไงปิดลูกตาสิปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเอาไว้ใจรับอารมณ์อย่างเดียวเหมือนใครเลยโยมเหมือนโพธิลักษณ์ที่พุทธเจ้ากล่าวไว้อะโพธิลักษณ์นี่เบกกับพี่เปล่ามาแล้วไปโพธิลักษณ์เบกกับพี่เปล่ากลับไปแล้ว ใช่ไหมปีก็ปีเปล่าไหมโพธิลักษณ์รู้ตัวเนี่ยทำยังไงต้องให้พระสัมมาเนติไปอ่านต่อหน้าต่อแล้วยังไงสัมมาเนติเขาทดสอบว่าโพธิลักษณ์มีวิชาพอจะรู้ได้ไหมมีทางสําเร็จไหมเขาถามว่าปวกหนึ่งปวกเนี่ยมีรูหกรูเนี่ยเราจะเอาตัวที่อยู่ในปวกเนี่ยตัวอะไรมาอยู่ในปวกก็ไม่รู้ นะจะเอาตัวที่อยู่ในปวกเนี่ยเราจะจับมันได้ยังไงโพธิลามบอกเอาดินมาปิดติปิดรูปวกมันก็เหลือติรูเดียวเดี๋ยวมันก็จับได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนการไอ้ปวกก็เหมือนอากายสามที่สองเราเนี่ยนะฮะมันละร่างกายสามสองเราจะรู้ไงว่าอะไรอยู่ในปวกกิเลสที่อยู่ในข้างในเราจะรู้ได้ยังไงอนุสัยภายในกิเลสที่มันอยู่ข้างในเราจะจับกิเลสที่อยู่ภายในอนุสัยนี่เราจะจับมันได้ยังไงก็อาศัยเราก็ปิดติ ปิดอายตนะปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายแล้วจะปิดได้ยังไงอ่ะตาเห็นรูปสักก็ว่ารูปเราอย่าไปยึดว่ารูปคือเรานะรูปคือเรานะหูได้ยินเสียงสักก็ว่าเสียงอย่ายึดว่าเสียงที่หาเนี่ยมันคือเราปิดมันได้สักก็ว่านะจมูกได้ดมกลิ่นสักก็ว่ากลิ่นนะแล้วก็อย่าคิดว่ากลิ่นนี่มันคือเรา นะนะการสัมผัสสักว่าสัมผัสนะอย่าคิดว่าสัมผัสแล้วเย็นร้อนอังแข็งหวั่นไหวก็นั่นคือเรามันเราปิดแล้วเหลือแต่อะไรล่ะปิดตาหูจมูกลิ้นกายและเอาอะไรล่ะก็เหลือแต่ใจกับอารมณ์เราจะรู้ใจกับอารมณ์เราไปยังไงก็อาศัยที่เรามาเดินมายืนมานั่งนี่เนี่ยถึงจะรู้อาศัยปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเดินอย่างไรอารมณ์พอใจเมื่อพอใจรู้ทันมันไหม นะมันคิดดีคิดชั่วอย่างไรดูจิตตรงเนี้ยใช่ไหมไอ้กายมันอยู่ตรงเนี้ยดูเนี่ยเราจะดูมันยังไงก็อาศัยอารมณ์ที่ไหลก็มาเดินยังไงนั่งยังไงนะยืนยังไงนะภาวนายังไงให้จิตมันสงบอ่ะนะจิตมันสงบเพราะเราไม่รับอารมณ์ภายนอกไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอนาคตรู้แต่อะไรล่ะหายใจเข้ามีสติตามรู้หายใจออกมีสติตามรู้ นะว่าลมเข้ายาวก็มีสติตามรู้ลมออกยาวก็มีสติตามรู้มีตัวผู้รู้อยู่ลมเข้าลมออกจากรูจมูกสองข้างให้รู้ตรงเนี้ยมารู้ตรงเนี้ยเราก็ไม่รับอารมณ์ภายนอกขึ้นมาใช่ไหมตาเห็นรูปมันก็เรื่องของตา
จมูกได้ดมกลิ่นก็เรื่องของมือหูได้ยินเสียงข้างนอกก็เรื่องของเสียงจะเสียงนกเสียงกาเสียงเตียงเด่นมันก็เรื่องของมันแต่เรื่องของเราคืออะไรคือการภาวนาการพิจารณาลมเข้าลมออกให้เรารู้ตรงนี้เพื่อจะปิดอายตนะข้างนอกให้หมดเอาแต่ภายในของเราคืออารมณ์รู้อารมณ์เข้าอารมณ์ออกเมื่อเราตัดอารมณ์ออกไปปั๊บจากจิตนะลมไม่เข้าอารมณ์ไม่เข้ามีแต่จิตที่ภายในเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมลมอดีตมาไอ้ลูกมันจะเป็นยังไงหลานมันจะเป็นยังไงคนนั้นเป็นไงเมื่อก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราไม่เอาอดีตไปมองตาหูไม่ยินเสียงลูกไม่เห็นตาเห็นลูกนะไม่เคยนั่นเห็นลูกเนี่ยเราเห็นแล้วเราตัดมันออกไปซะลูกหลานก็ดีหรือเรื่องต่างๆก็นอกก็ดีเราตัดมันออกไปซะตัดอารมณ์เหล่านั้นไปซะให้เหลือแต่ภายในกายของเราเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตนะเห็นกายในกายเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในกายภายในมีอะไรเนื้อหนังมังเนื้อหนังตับไตไส้พุงหัวใจปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เยอะให้เห็นตรงนี้มาเห็นเนี่ยนี่คืออาการ32ของเราให้เห็นตรงนี้นะเห็นจิตในจิตในจิตมันคิดเพื่ออะไรอ่ะจิตไปในคิดดีหรือคิดชั่วล่ะพอใจหรือไม่พอใจยังไงก็เห็นจิตในจิตอย่างนี้อยู่สม่ำเสมอให้เราดูต้องพิจารณาตรงนี้นี่คือการปฏิบัตินะที่เรามานั่งสมาธิเดินจงกรมยืนสมาธิก็อาศัยดูตรงนี้เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเราก็วางมันซะเราก็เฉยมันซะรู้ละรู้วางรู้เฉยอันนี้เราก็ฝึกรู้ละรู้วางรู้เฉยตรงนี้ไว้นะเราไม่ยึดมันเหมือนโพธิละที่พระเจ้าบอกใช่ไหมบอกไอ้เนี่ยไอ้รูมีหกรูเนี่ยเราจะจับไอ้กิเลสที่อยู่ในรูได้ยังไงในกายเราได้ยังไงก็จับอารมณ์ที่เราอารมณ์อย่างเดียวอายตนะ12อ่ะปิดตะ10นะเหลือตะ2คือก็เหลืออารมณ์กับจิตนะอารมณ์ที่ไหลมาสู่จิตก็มีสติตามรู้ว่าอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตเป็นอารมณ์อะไรพอใจหรือไม่พอใจอารมณ์บุญอารมณ์บาปล่ะนะอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงอ่ะที่มันเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาแล้วทำยังไงอ่ะวางได้ไหมเฉยเป็นไหมโกรธเนี่ยเราวางได้ไหมนะปยาบาทเนี่ยเราวางได้ไหมหลงเนี่ยเราวางได้ไหมนะราคะเนี่ยเราวางได้ไหมนะเนี่ยแล้วถ้าเราวางตรงนี้ได้อันนั้นเนี่ยคืออารมณ์ที่ไหลเข้ามาอารมณ์โกรธโลภหลงตรงนี้เนี่ยคือตัวที่เราปฏิบัติให้เห็นตรงนี้เราก็ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายนะเราหลับตาทำไมเพราะไม่เห็นนะเราปิดหูทำไมเพราะไม่อยากฟังเรื่องข้างนอกนะเราปิดจมูกทำไมไม่อยากดมกลิ่นอยากข้างนอกว่าเนี่ยมันกลิ่นอะไรให้ดูแต่กายของเดียวนะว่ามันกลิ่นอะไรก็เรื่องของกลิ่นมันนะจะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีเราไม่ต้องไปฟังมันเรามาดูเดียวนะอารมณ์ไหลมาเราก็รู้ทันว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์อะไรนะให้เราเห็นให้เรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะไหลไปนะไม่รู้ตามอารมณ์ไม่รู้ความคิดของตัวเองเมื่อไหลไปตามความคิดของตัวเองปั๊บนั่นแหละเราทำบาปก็ไม่รู้บุญไม่รู้ก็เรียกว่ามโนกรรมเพราะจิตมีสติไม่รู้ทันจิตมโนกรรมมันเลยไปคิดไม่ดีเนี่ยก็เป็นมโนกรรมแหละเมื่อมโนกรรมเกิดขึ้นเกิดวจีกรรมกายกรรมเมื่อการกระทำครบองค์สามปั๊บเป็นกรรมทันทีเลยจะเป็นกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีนะเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีบุญอันนั้นมาจากมโนกรรมมันสั่งให้กายทำเพราะกายนี่เป็นขี้ข้าของจิตนะเมื่อมโนกรรมเกิดวจีกรรมเกิดกายกรรมเกิดเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมามันก็ต้องรับกรรมก็พุทธเจ้าจะกล่าวว่ากรรมมุนาวจติโลโกสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมคุณทำยังไงมันก็ล้างกันไม่ได้แต่หนีได้แต่ล้างไม่ได้นะฉะนั้นเรามาฝึกให้รู้ทันจิตให้รู้จิตให้เห็นจิตที่มันคิดเรื่องบุญหรือบาปอารมณ์ที่ไหลเข้ามานะอารมณ์ภายนอกก็ดีอนุสัยภายในก็ดีที่มันหน่อเนื่องในสันดานใช่ไหมอารมณ์ภายนอกนี่ก็มาจากอะไรสังวรประธานนะอารมณ์ภายในที่หน่อเนื่องในตันดานคือประหารประทานประหารมันซะก็เรียกสมะประทานสี่ใช่ไหมเราประหารมันซะมันอยู่เนื้อในข้างในเนี่ยมันโผล่ปุดขึ้นมาประหารมันซะแต่อารมณ์ภายนอกเราวางอย่าอารมณ์ให้มันไหลเข้ามาสู่จิตนะแล้วเราจะทำไงก็ฝึกสติสิให้รู้ตามกับอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาสตินั้นก็ต้องมีความต่อเนื่องเป็นสันตติและมหาสติถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่รู้จิตเนี่ยเราก็จะไหลไปตามเนี่ย
ไปตามตภาวะก็เรียกว่าตามกรรมใช่ไหมเมื่อเราไปตามกรรมปั๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันตายวันพุ่งมาเมื่อไหร่เราก็สะสมบุญมั่งบาปมั่งบุญมากมาสะสมตัวโมทายอยู่นั่นแหละบุญมั่งบาปมั่งแบบพระราตายแต่คนไม่จับอะไรเราอยู่ทำไมฝึกไว้อะถ้าไม่จับบาปคุณก็ไปใช้บาปคุณไม่จับบุญคุณก็ไปอยู่บุญใช่ไหมแต่เรามาทำความดีเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อต้องการหนีบาปให้รู้ทันจิตที่คิดบาป เพื่อจะสร้างบุญกุศลบุญกุศลมาจากไหนก็มาจากที่พระเจ้าสอนมาจากทานคนเสียสละบ้างไหมทานอันยิ่งใหญ่คืออะไรทานคืออภัยทานเขาด่าเราก็ว่าเราก็ติเราเขาว่าเราไม่ดีเราก็อภัยเขาซะเพราะเขาไม่รู้แต่ความเป็นจริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนั่นคืออภัยทานไม่ต่อเนื่องไม่อาฆาตพยาบาทไม่ไปโกรธกับเขา อันนี้ทานอันยิ่งใหญ่ก็เรียกว่าอภัยทานใช่ไหมเราก็ทำไหมเขาไม่รู้นะไปตามกระแสแต่นั้นเราละได้แล้วเนี่ยตัวตนก็ไม่มีแล้วตัวตนก็ไม่มีอ้าวเขาว่าเราก็เราไม่มีเนี่ยเราอภัยทานเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนไม่มีมันก็ไม่ไปทุกข์กับความคิดของเรื่องนั้นนะเราก็เป็นทุกข์ตรงนั้นตอนนั้นเราก็ต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติให้มีสติมากขึ้นให้รู้ทันกับความคิดรู้ทันกับอารมณ์ที่ไหลเข้ามาใช่ไหมที่เรามาฝึกเวลาเวทนามากๆทําไมเวลายืนในเวทนามากๆมันปวดมันเจ
เราจะนิ่งได้ไหมเราจะเฉยเป็นไหมเราจะวางมันได้ไหมก็ต้องใช้การฝึกทางนั้นนะฝึกความอดทนเราถึงจะข้ามอารมณ์เหล่านี้เราถึงจะทันอารมณ์เหล่านี้ดังนั้นเราไม่ทันเราไม่ข้ามโลกใช่ไหมถ้าเราไม่ทันเราไม่ข้ามแล้วเนี่ยเราก็เป็นข้าของอารมณ์นะเป็นทาสของอารมณ์ แม้เป็นท่านของอารมณ์เนี่ยเป็นท่านของอารมณ์ลมก็ไหลอารมณ์ก็ไหลไปตีมั่งชั่วมั่งบาปบุญคุณโทษก็ไปตามกระแสท่านของอารมณ์ใช่ไหมมันไม่เห็นตามความเป็นจริงเราอย่าเป็นท่านของอารมณ์เราอย่าไปไหลตามอารมณ์เราขัดอารมณ์มันขัดใจตัวเองเมื่อขัดใจตัวเองคือขัดความคิดของตัวเองอารมณ์ก็มาจากความคิดน่ะขัดความคิดของตัวเอง นะมันคิดจะชั่วเราอย่าไปทำมันสิมันคิดแค่ไปนู่นไปนี่เราก็อย่าไปที่ไปแล้วมันเป็นทุกข์ไปแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็อย่าไปมันสิเราขัดมันฝืนมันนะการปฏิบัติก็อยู่อย่างนี้เนี่ยให้มีสติรู้ทันความคิดของตัวเองสติก็จะอาศัยการฝึกอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆนะเมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยสติมันก็จะมากขึ้นจะเป็นสันตติและมหาสติสติมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เลยว่าโอ้เราละได้เยอะแล้วเหมือนน้ำซึมบ่อทรายน
อารมณ์นั้นเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรเป็นแค่คำพูดออกมาใช่ไหมคำพูดเราก็อย่าไปยึดไอ้คำพูดนั้นนะเราก็วางแต่ไอ้คำพูดที่ก็พูดออกมาเขามีปากเขาก็พูดเนี่ยนะไอ้ปากที่พูดมาเป็นบุญเป็นบาปก็อยู่ที่ปากกันเนี่ยนะเป็นบุญเป็นบาปหรือมีศีลไม่มีศีลก็อยู่ที่ปากกันเนี่ยใช่ไหม ปากก็อยู่ที่ปากกันเนี่ยใช่ไหมแต่นี้เราสามารถปิดปากได้นั่นเนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นนะเราจะปิดได้ยังไงก็ตัวสติสิห้ามไว้อย่าให้พูดเนี่ยพูดไปแล้วมันลบพูดไปแล้วเราทําให้เราเสียหายพูดไปแล้วทําให้คนก็เดือดร้อนไม่พูดเท่าดีกว่านะเฉยกว่านี่เป็นบุญมากกว่านี่คือการปฏิบัตินะวันนี้อาตมาก็พิจารณาแล้วได้เวลา นะที่เราต่อเรื่องกรรมฐานก็ดีนะและเทศนานะปิดท้ายก็ดีนะสมควรกับเวลาอาตมาก็ขอเอวังเดี๋ยวก็มีคนมาต่ออีกนะโยมนะวันนี้ก็จะมีอาจารย์จรัญทักยานโนมาปิดท้ายรายการอย่าลืมนะโยมนะไม่จะไปก็หมดแล้วท่านจะสอนให้ใครฟังอ่ะ
นะใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์จรัญก็ได้มาเที่ยงคืนนะแล้วก็ยังมีต่ออาตมาอีกองค์หนึ่งจากอาตมาแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะคืออาจารย์จรัญนะทักกยาโนเจ้าวาดพวกนี้ท่านอาจจะกลับนะวันนี้ก็ฟังธรรมฟังเทศนาของท่านนะอาตมาก็ขอเอวัง